เพื่อนๆสวัสดีค่ะแอนนาค่ะค่ะเพื่อนๆแอนนาก็เพิ่งจะมาจากโรงยิมน้ำยังไม่อาบเลยนี่ก็รีบจัดการทำคลิปเลยเพราะว่าวันนี้วันที่13ค่ะ13มันพฤหัสซานฟรานซิสโกที่อื่นก็คงจะมันอาจจะเวลามันคนละประเทศอะค่ะไม่ต่างกันแต่ว่าวันนี้แอนนายังมันพฤหัสอยู่พรุ่งนี้ก็14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์กับเพื่อนๆวันแห่งความรักค่ะก็มาเอาสับสนวนมานำเสนอค่ะให้มันเพื่อที่จะได้แบบว่าสอดคล้องตามกระแสค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นามานำเสนอคำว่า get married แต่ว่าพวกเราสับสนวนมาก็คือ idiom วันนี้ก็คือ tie the knot ค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าเหมือน knot ทับศัพท์ตามตัวไหมคะแบบว่าพวกเราก็ทับศัพท์แบบว่าตรงตัวเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะ knot แปลว่าผูกปมหรือว่างำเงื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่าเชือกสองเส้นมาผูกเงื่อนอะไรประมาณนั้นค่ะก็คือน็อตตัวนี้ค่ะเพื่อนๆนี่คือตัวนี้แหละแบบว่าสไตล์แบบว่า KN มันออกเป็นเนิร์ดๆแบบนอหนูค่ะแบบว่า KNE ก็คือนีหัวเข่าโนรู้ทราบก็ KN ค่ะน็อตตัวนี้ค่ะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะก็คือค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆคำว่า get married แต่งงานตัวนี้ก็พวกเรามาดูกันว่าใช้ยังไง I'm so happy now because my daughter is going to get married ก็คือ she's going to tie the knot ค่ะเพื่อนๆไทเดอร์น็อตตัวนี้ก็คือว่าไทมันก็เหมือนกับผูกเน็กไทนั่นแหละค่ะเพื่อนๆ TIE ตัวเดียวกันเลยค่ะก็คือสรุป get married แต่งงานวันนี้ก็คือไทเดอร์น็อตมันเป็นสำนวนค่ะก็เพื่อที่แอนนามานำเสนอเพื่อที่ว่าจะได้สอดคล้องกับวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์ก็14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ค่ะแอนนาเชื่อว่าทุกคนมีความรักไม่ได้จะเป็นเฉพาะแบบว่าหนุ่มสาวพ่อแม่พี่น้องญาติทุกๆอย่างทุกๆคนเลยค่ะก็มีสามารถมีความรักได้แล้วก็รักทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะรักวันเดียวเฉพาะวันวาเลนไทน์ไม่ได้ว่ามีพิเศษวันเดียวแบบว่าเฉพาะหนุ่มสาวนะคะก็คือนี่ค่ะวันนี้ก็ไอนามานำเสนอไทเดอร์น็อตก็คือไม่ใช่ผูกปมนะคะแต่ว่าคิดเล็กๆบางทีก็เหมือนกับแบบว่านั่นแหละค่ะแบบว่าแต่งงานบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบว่าสำนวนบ้านเราพอแต่งงานก็เหมือนกับว่าจะติดคุกอะไรประมาณนั้นค่ะอนาคตนะอนาคตเดาไปแต่ว่านั่นแหละค่ะตัวอย่างของเป็นลักษณะอดีตก็คือแบบว่าต้องเติม ed ใช่ไหมก็คือ I tied the knot with my husband for 3 years for 4 years อะไรก็ว่าไปค่ะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าพูดในลักษณะของ tied the knot ธรรมดาประโยคแบบธรรมดาคือก็ไม่ได้มีอดีตก็คือแบบว่าหลังอย่างที่อนาบอกตัวอย่างไป I'm so happy because my sister my friend my best friend is going to tie the knotwith their boyfriend with her boyfriend อะไรประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆสรุปนี่ค่ะเพื่อนๆก็คือ get married tie the knot นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะไอนาหวังว่าเพื่อนๆคงจะสามารถนำไปใช้ได้เดี๋ยวนาจบคลิปนี้ก็จะไปอาบน้ำค่ะทำคลิปสั้นๆนี่สักแป๊บก่อนที่ว่าสามีจะมาเพราะว่าช่วงนี้ไอนาคิดว่าแบบแฟนเขาแบบบ้าคลั่ง crazy เกี่ยวกับแบบว่าการเมืองนะเพราะว่าพวกเราไม่ชอบประธานาธิบดีค่ะแบบว่ามันหลายอย่างค่ะเพราะว่าไม่อยากจะคุยเรื่องการเมืองแต่ว่าแบบนั่นแหละค่ะก็คือก็หวังว่าพยายามจะแบบช่วยแบบว่าเรียกว่าช่วยซัพพอร์ตทั้งดิโมแครตของพวกเราค่ะพวกเราไม่ได้อยู่ริพับลิกันพวกเราอยู่ดิโมแครตค่ะเพื่อนๆก็คือจะพยายามไม่นอนหลับทับสิทธิ์ค่ะก็ถ้าถึงหน้าเทศกาลแบบว่าเลือกตั้งมาพวกแอนนาก็แบบเอาละเตรียมตัวค่ะเพื่อนๆก็ช่วงนี้แฟนแอนนาก็ยุ่งๆนิดนึงก็คือวันนี้ได้โอกาสก็รีบจัดการค่ะเพื่อนๆแอนนาก็ฝากคำว่า get married tie the knot ด้วยนะคะเพื่อนๆมันเป็นสำนวนค่ะเพื่อนๆค่ะแอนนาก็ฝาก idiom สำนวนวันนี้ด้วยค่ะแบบว่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำไปใช้ได้สำหรับคนที่มีแบบว่าฝรั่งสายฟอร์สำหรับพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยค่ะ Happy Valentine's Day นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพื่อนๆนานาก็ฝากคำว่า get married tie the knot ด้วยนะคะก็คือแปลว่าแต่งงานค่ะมันเป็นสำนวนค่ะเพื่อนๆนานาหวังว่าเพื่อนๆคงนำไปใช้ได้นะคะพรุ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนๆพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ